สัญลักษณ์ดวงตาอยู่ตรงด้านหน้าของยอดวิวในคลิปของเรานั้นหมายความว่าอย่างไรนะครับหลายๆท่านคงจะได้เห็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปดวงตาแล้วมีจำนวนยอดวิวนะครับในคลิปของเรานั้นเราผิดกฎกติกาอะไรหรือไม่ทำไมมันถึงมีสัญลักษณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมานะครับคลิปนี้มีคำตอบหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อเพื่อนๆครีเอเตอร์ทุกท่านด้วยมาดูกันเลยครับว่ามันหมายความว่าอย่างไรครับเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับตรงเมนูนี้นะครับโพสต์เกี่ยวกับวิดีโอเพิ่มเติมปกติแล้วตรงคำว่าเพิ่มเติมเวลาเรากดเข้าไปนะครับก็จะมีรูปภาพเรียลช่องงานกิจกรรมหรือวิดีโออยู่ด้วยในส่วนเมนูนี้นะครับแต่ตอนนี้เหลืออยู่3เมนูให้เห็นนะครับมีรูปภาพช่องงานกิจกรรมทีนี้นะครับคลิปสั้นก็จะมารวมกับตรงคำว่าวิดีโอตรงนี้เดี๋ยวผมจะแสดงให้เห็นนะครับผมไม่ทราบว่าเมนูนี้หลายๆท่านเป็นกับเหมือนของผมไหมนะครับซึ่งนะครับระหว่างคลิปสั้นกับคลิปยาวเนี่ยมันก็จะมารวมอยู่ในนี้แต่สัญลักษณ์ของคลิปยาวนะครับหรือสตรีมนั้นนะครับก็จะมีรูปสัญลักษณ์ดวงตาขึ้นมาแสดงให้เราเห็นในคลิปนั้นๆยกตัวอย่างเช่นนะครับคลิปนี้นะครับผมใส่เสื้อสีเขียวนะครับเห็นด้านล่างไหมครับยอดวิวอยู่ที่ 21,216 นะครับตรงนี้จะมีรูปสัญลักษณ์ดวงตาอยู่ด้านหน้ายอดวิวนะครับส่วนตัวถัดไปด้านซ้ายมือของท่านนะครับก็จะเป็นคลิปสั้นยอดวิว 33,397 อันนี้คือคลิปสั้นนะซึ่งมันเป็นการไฮไลท์จากคลิปตรงนี้สัญลักษณ์ก็จะไม่มีแต่ถ้าเป็นคลิปยาวนี่คือสัญลักษณ์มันจะมีเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูนะครับช่วงนี้มีคนเวลาเรากดเข้าไปดูแล้วเราสามารถที่จะดูได้นะครับว่ามันสั้นหรือยาวเห็นด้านล่างนี้ไหมครับนี่ๆตรงนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับมุมซ้ายมือที่ผมให้ดูนะครับคลิปนี้มีความยาวอยู่ที่6นาที2วินาทีเห็นไหมครับเนี่ย1นาที23 24 25นะครับดูตรงด้านล่างนะครับมุมซ้ายมือสุดนะครับอันนี้คือเป็นคลิปยาวนะอันนี้คือคลิปยาวเห็นไหมครับฉะนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกันทุกคนไหมนะครับแต่ในส่วนของผมนะครับตอนนี้คือเมนูคลิปสั้นกับคลิปยาวนี่คือมันมารวมอยู่กับคำว่าวิดีโอนะครับตัวอื่นก็เป็นนะครับเห็นตัวนี้ไหมครับเข้าถึงหลักแสนนะครับได้โบนัสเท่าใดอันนี้เป็นคลิปสั้นขวามือถัดมานะครับที่เป็นรูปดวงตานะครับยอดวิว 16,408 วิวนะครับก็จะเป็นคลิปยาวอันนี้ก็คือไม่ได้ผิดกฎกติกาใดๆนะครับอันนี้คือหมายความว่ามันมารวมกันในจุดเดียวแต่จะมีสัญลักษณ์ให้เราเห็นเป็นตัวสังเกตได้ว่าถ้าเป็นรูปดวงตาแบบนี้นั่นก็คือเป็นคลิปสตรีมหรือคลิปยาวนั่นเองส่วนตัวที่ไม่มีสัญลักษณ์ดวงตาแบบนี้นะครับมันก็คือคลิปสั้นหรือคลิปเรียวนั่นเองนะครับก็ลองเช็คนะครับในโทรศัพท์ของตนเองในช่องของตนเองว่ามันเป็นแบบนี้หรือไม่นะครับเดี๋ยวก็จะบอกว่าเอ๊ะเมนูคลิปสั้นของเราหายไปไหนทำไมไม่เจอไม่เห็นนะครับมันหายไปมันถูกดึงกลับไหมมันไม่ใช่นะครับมันจะมารวมกันอยู่ตรงคำว่าวิดีโอทั้งหมดทั้งมวลนะครับต้องรอดูนะครับจะเป็นเหมือนกันหมดหรือเปล่าอันนี้ไม่สามารถระบุได้นะครับแต่ในส่วนของผม ID ผมตอนนี้คือถ้าเป็นคลิปยาวเนี่ยเป็นสตรีมเนี่ยคือจะมีสัญลักษณ์รูปดวงตาหมายเห็นส่วนคลิปสั้นจะไม่มีสัญลักษณ์ใดๆนะครับทุกท่านคงหายสงสัยและข้องใจนะครับเพราะผมเห็นหลายๆท่านนะครับโพสต์ถามในกลุ่มว่าสัญลักษณ์ตัวนี้มันหมายความว่าอย่างไรเราไม่ได้ทำผิดกฎกติกาใดๆทำไมถึงมีสัญลักษณ์เหล่านี้ขึ้นมาลองตรวจสอบนะครับช่องของตนเองนะครับว่าเมนูต่างๆที่ผมกล่าวถึงมาเนี่ยมันยังอยู่ครบหรือเปล่าหรือว่ามันถูกรวมมาอยู่ที่เดียวกันตรงคำว่าวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณมากครับ